ติดตามเรื่องของสภาพอากาศในบ้านเราบ้างคุณผู้ชมช่วงนี้ฝนตกหรือเปล่านะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาประกาศเตือนว่าวันนี้มีถึง41จังหวัดเลยนะคะที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกแล้วก็น้ำท่วมค่ะสภาพอากาศนะคะอย่างที่จังหวัดลำปางเช้าวันนี้ค่ะก็มีฝนตกไปทั่วจังหวัด13อำเภอตกหนักหลายพื้นที่เลยนะคะต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนนี้ทั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางก็ได้ประกาศแจ้งเตือนภัยนะคะให้ทุกพื้นที่ในจังหวัดลำปางโดยเฉพาะหมู่บ้านที่เสี่ยงภัยทางธรรมชาติอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มให้ระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักในระยะนี้ค่ะโดยพื้นที่จังหวัดลำปางวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักมากนะคะทำให้น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันใน7หมู่บ้านในพื้นที่อำเภองาวและอำเภอเมืองปานบ้านเรือนกว่า400หลังคาเรือนได้รับผลกระทบถูกน้ำท่วมค่ะดังนั้นช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือด้วยนะคะจังหวัดลำปางนั้นมีหมู่บ้านระดับสีแดงพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มจำนวนกว่า200หมู่บ้านค่ะตั้งกระจายอยู่ตามหุบเขาเนินเขาและตั้งอยู่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านซึ่งก็เสี่ยงที่จะเกิดภัยทางธรรมชาติได้ค่ะทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่4ฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทยทะเลอันดามันและอ่าวไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในบริเวณอ่าวมัตตบันจะเคลื่อนผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะสหรัฐอเมริกาบ้างนะคะที่รัฐเท็กซัสตอนนี้ต้องประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติแล้วนะคะเพราะว่าไฟป่านั้นลุกลามแล้วก็ไหม้บ้านเรือนประชาชนเสียหายไปกว่า60หลังค่ะรัฐเท็กซัสประกาศเขตภัยพิบัติไฟป่าในเขตปกครองเทเลอร์และสั่งอพยพประชาชนออกจากหลายเมืองในเขตนี้นะคะหลังจากไฟป่าที่มีชื่อว่าเมสควาฮีทที่เกิดขึ้นมานาน3วันตั้งแต่วันอังคารที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาในเขตปกครองเทเลอร์รัฐเท็กซัสค่ะได้ลุกลามขยายตัวเผาพื้นที่ป่าไปเกือบ 25,000 ไร่ไฟป่ายังลุกลามไปถึงบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย60หลังคาเรือนและเพิ่งจะคุมไฟได้เพียงแค่ร้อยละ5เท่านั้นค่ะสถานการณ์ไฟป่าเลวร้ายลงในวันพฤหัสที่ผ่านมาหลังจากแถลงการของสำนักงานนายอำเภอเขตปกครองเทเลอร์ที่ออกมาเมื่อวันพุธเพิ่งระบุว่าควบคุมไฟได้แล้วร้อยละ30ค่ะแต่ว่าสภาพอากาศนั้นกลับแย่ลงอย่างรวดเร็วจนทำให้ไฟป่าลุกลามขยายตัวมากกว่าเดิมนะคะจากเดิมที่ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 17,500 ไร่ขยายเพิ่มเป็นเกือบ 25,000 ไร่ค่ะทางหลวงแล้วก็ถนนสายใหญ่หลายสายต้องปิดการจราจรนะคะและมีคำสั่งห้ามเครื่องบินบินผ่านเหนือพื้นที่ไฟป่าชั่วคราวให้บินเลี่ยงพื้นที่นี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ